ใน EP นี้เราจะไปรีวิวอาวุธอินเกมกันนะครับทุกคนเราจะจบมอร์ทัลเรียมกันแล้วนะผมบาย let's go ก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะพาว้าไปตรงชายหาดเลยนะครับผมแล้วก็นี่เลยนะโอ้โหกระตุกนิดหน่อยขอโทษทีเดี๋ยวเราจะมารีวิวอาวุธอินเกมของทางสายเมลีก่อนเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูชุดมันด้วยเนาะเดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็นกลางคืนแบบนี้โอเคอาวุธเมลีชิ้นแรกที่เราจะรีวิวก็คือ Ocean's Judgment นะครับผมดาเมจ654เมลีเลยนะครับผมโอ้โหอัตราคิ43ก็ถือว่ากำลังเยอะเลยนะมันจะปาค้อนออกไปนะครับผมแล้วก็ทำการฮีลเลือดป่ะจาก3ถึง25หรอประมาณนั้นนะครับรูปแบบการโจมตีมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวตีให้ดูนี่นะครับผมโอ้โหดูดิเมื่อกี้เห็น DPS ประมาณเท่าไหร่อ่ะ 27,000 หรอน่า 27,000 ก็ถึงอยู่นะผมโอเคอันต่อไปชื่อว่า Seven Seas Devastator นะผมก็ถ้าอ่านผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับนะดาเมจ552เมลีนะผมอันนี้มันจะเป็นเหมือนลูกตุ้มหรือเปล่านะดูจากโอ้นี่เลยนะผมรูปแบบการโจมตีก็โว้โหแต่ผมคิดว่าเนี่ยผมจะต้องใช้ซูเปอร์ดัมมี่ด้วยนะครับผมในการที่จะช่วยให้ดูบางอันว่าโปรเจกต์ไทยเนี่ยมันโฮมมิ่งหรือเปล่านะนี่นะผมเห็นไหมผมกล้าแล้ว DPS ของอาวุธชิ้นนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 15,000 นะผมใช่ไหมโอกระตุกนิดนึงขอโทษทีก็แล้วแต่การใช้งานด้วยนะผมคิดว่า DPS มันจะเยอะตามแบบประมาณนั้นแหละส่วนโยเนียนี่เราเห็นแล้วเนาะแล้วผมก็ต้องขอบอกก่อนว่าอาวุธที่มีชื่อด้านล่างว่า Reality Breaker เนี่ยผมจะขอเรียกว่า Reality Break ละกันนะผมเป็นอาวุธที่แหกกฎความจริงเนาะตามชื่อมันเลยนะ Reality Breaker นะครับผมมันก็จะมีอยู่ทั้งหมด4ชิ้นนะในคลังของเรานะผมจะมีของ Melee Range Bard แล้วก็เป็น Magic นะผมโอเคเดี๋ยวมาดู Reality Break ของ Melee นะผมเป็น Terrarian's Last Knife นะผมดาเมจ502นะครับอัตราคิ 59% นะมันสามารถคลิกขวาได้ด้วยมันจะส่งทอร์นาโดเลือดไปนะผมทอร์นาโดลากยาวด้วยนะก็นี่นะผมถ้าคลิกซ้ายเห็นปะคลิกซ้ายมันจะฟันเร็วมากนะผมถ้าคลิกขวามันจะเป็นงี้ดูมอนตัวนี้ปั๊บเห็นปะมันจะยิงทอร์นาโดออกไปนะผม DPS เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 30,000 นะผม 31,000 เนาะก็ยังแตะถึงอยู่นิดหน่อยนะประมาณนี้ส่วนถ้าทอร์นาโดเนี่ย DPS อยู่ที่ประมาณโอ้แรงกว่าอีกนะผม 36,000 เลยเมื่อกี้ดูดิโอ้แรงก็ DPS เนี่ยมันไม่แน่นอนครับขึ้นอยู่กับเป้าหมายด้วยนะเมลีก็จบแล้วเรียบร้อยนะครับรวดเร็วทันใจมากเลยผมลืมพูดถึงบัฟชุดเกราะเดี๋ยวผมไปใส่เมลีให้ใหม่ก่อนแล้วกันนะเซตโบนัสของชุดเกราะสายเมลีเนี่ยการกด ability ของชุดเกราะนะผมมันจะทำให้เราเนี่ยใช้บับเบิ้ลที่อยู่รอบตัวนะผมมันก็คือเนี่ยมันจะมีฟองอากาศอยู่แบบนี้เนาะเดี๋ยวรอมันชาร์จให้มันครบก่อนเหมือนมันจะมีอยู่4อันนะทุกคนเราจะได้สถานะที่ชื่อว่า Ocean's Buffer นะครับ Turning All Damage into Healing นะผมมันจะเปลี่ยนดาเมจทุกอย่างเนี่ยกลายเป็นการรีเลือดนั่นเองนะการฮีลเลือดนะครับทุกคนโอ้โหเมลีเนี่ยอาวุธมันดูดเลือดอยู่แล้วนะเรลิตี้เบรกอ่ะผมจะบอกว่าเรลิตี้เบรกเนี่ยมันดูดเลือดทุกอันเลยนะแต่ยกเว้นของสายเวทเหมือนจะไม่ดูดเลือดนะทุกคนนั่นแหละนี่นะผมอันนี้ก็เป็นหน้าตาของชุดเกราะนะครับนี่ประมาณนี้เลยเดี๋ยวดูทางด้านเซตโบนัสของเรนก่อนเลยนะผมอันนี้เป็นเรนธนูนะครับมันบอกว่าเรนดาเมจของเราเนี่ยจะมีโอกาส 10% นะที่จะดิวพิเคทนะผมแล้วก็ทำดาเมจเพิ่มขึ้น 15% นั่นเองก็เดี๋ยวเรามาดูทางด้านอาวุธอันแรกเลยอันแรกมีชื่อว่าโอมนิโบนะผมดาเมจ404นะครับเป็นของสายเรนเนาะอัตราคิ 58% นะครับแล้วก็มันจะยิง Parade of Death Arrow นะผมมันก็จะยิงไปแบบนี้โหดูดิทุกคน DPS 76,000 75,000 นะครับโคตรแรงตอนนี้โอ้โหแล้วก็ชุดของสายเรนเนี่ยมันมีสองแบบนะมันจะมีเรนธนูกับเรนกระสุนนะเรนบูเลตล็อกเก็ตเนาะเซตโบนัสเนี่ยก็คือเรนดาเมจของเรามันจะมีโอกาส 5% นะผมที่จะอิเรดิเคทนี่ผมไม่แน่ใจว่าแปลว่าอะไรเนาะแล้วก็เวลาตีเนี่ยเห็นไหมมันจะขึ้นว่าอิเรดิเคททุกคนเนี่ยอ๋อทุกคนมันแปลว่าประมาณแบบสั่งตายนะผมมันจะสั่งตายม็อบด้วยหรออันนี้ผมไม่แน่ใจนะก็เอาไว้เท่านั้นก่อนละกันเนาะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นกลางคืนแล้วกันเนาะผมชอบกลางคืนมันรีวิวชัดกว่าเดี๋ยวเรามาดูปืนอย่างต่อไปกันเลยนะผมชื่อว่าโอมนิแคนนอนนะครับดาเมจ272เนาะอัตราคริติคอล 52% นะครับผมมันจะสามารถคลิกขวาได้ด้วยนะปืนอันนี้เดี๋ยวเราคลิกซ้ายดูกันก่อนละกันนะว่ายิงออกมาเป็นยังไงนี่นะผมมันจะยิงเป้าหมายเดียวนะทุกคนดู DPS เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 8,000 ยังถึงอยู่นะครับยิงไป 8,000 กว่านะผมเมื่อกี้ขึ้น 8,400 ด้วยเดี๋ยวลองคลิกขวาดูนะผมดูดิเวลาคลิกขวาเห็นปะดาเมจแรงไม่แรงเนี่ยขึ้นอยู่กับเป้าหมายเลยนะผม DPS อยู่ที่ประมาณ 9,000 นะผมแตะหมื่นนิดๆเนาะโอเคปืนนี้มันเป็นปืนยิงเดียวๆนะครับผมอันต่อไปชื่อว่า The Javelin นะครับผมดาเมจ 1,472 นะผมอันนี้ก็จะเป็นอะไรนะจรวดนั่นเองนะเป็นแบบ Rocket Launcher นะครับผม
โอ้โหดูดีทุกคนแรงไม่แรงเนี่ยขึ้นอยู่กับการตีบวกอิสเซสซอรี่แล้วก็กระสุนเลยนะกระสุนของผมเป็นล็อกเก็ตขั้น3นะครับตอนนี้ DPS อยู่ที่ประมาณ 72,000 นะครั้งล่าสุดที่เห็น 77,000 ยังถึงอยู่นะครับโอ้โหอุ้ย 78,000 โอเคอันต่อไปนะผมชื่อว่า Worm Decimator นะอันนี้ดาเมจ365นะผมอัตราคริติคอล 52% นะมันบอกว่ามีโอกาส 90% ที่จะไม่ใช้เจลด้วยนะผมอันนี้จะใช้เจลเป็นกระสุนเนาะดูดีทุกคนอันนี้คือเวลามันตีนะDPS อยู่ที่ประมาณ 25,000 นะครับเมื่อกี้ยังเห็นแวบๆนะไม่รู้ว่าจะดีดขึ้นมาอีกหรือเปล่า27,000 ยังถึงอยู่นะครับอุ้ย 30,000 แวบๆโอ้โหแล้วกระตุกด้วยแล้วคือไอ้ปืนอันเนี้ยมันเด้งด้วยนะทุกคนดูนะดูเห็นป่ะมันสะท้อนกำแพงได้นะครับทุกคนอันสุดท้ายเนี่ยจะเป็นธนูนะครับผมจะสับชุดเกราะไปเป็นธนูเลยนะอันนี้เป็นอาวุธประเภท Reality Break เนาะชื่อว่า Quasar's Flare นะครับดาเมจ490เรนจ์นะอัตราคี 52% นะผมอันนี้จะเป็นธนูที่ค่อนข้างที่จะโกงเลยนะครับผมทุกคนคือแบบโกงเลยอ่ะทุกคนดูนะดูดิความสามารถของมันเนี่ยผมจะอ่านให้ฟังอีกนิดนึงแล้วกันเนาะมันบอกว่าลูกธนูจะสามารถฮิวเลือดพื้นฐานได้ 5% นะผมของดาเมจที่เราทำได้นั่นเองนะก็คือยิ่งทำดาเมจแรงเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะยิ่งฮิวแรงเท่านั้นเลยนะนี่นะผมแล้วมันฮิวแรงจัดๆเลยผมจะบอกให้ดูอย่างนี้เนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจนะผมเดี๋ยวผมจะไปเทสบอสเลยแล้วกันนะตอนจบคลิปเนาะโอเครวมทั้งดาบเมลีด้วยนะผมมันดูดเลือดแรงเหมือนกันนะจบแล้วสำหรับสายเรนนะครับต่อไปจะเป็นสายเวทบ้างเนาะโอเคแล้วก็นี่นะผมหน้าตาของชุดเกราะสายเวทเนาะคู่กับปีกเนบิวล่าเลยนะครับชิ้นแรกของสายเวทมีชื่อว่า Devil's Claw นะผมดาเมจ693เมจิกในตอนนี้นะแต่ผมยังไม่ได้ใส่อิสเซสซอรี่น่าจะเพิ่มขึ้นนะเดี๋ยวผมใส่ก่อนตอนนี้ใส่ของเพิ่มมาแล้วนะผมดาเมจเพิ่มขึ้นเป็น775เลยนะผมโอ้โหอัตราคิ 49% นะก็ใช้มานาอยู่3ใช้มานาโคตรน้อยคือมันเป็นของเอ็นเกมอะเนาะมันจะทำยังไงกับมันก็ได้เอาจริงส่วนการโจมตีมันจะเป็นแบบนี้ทุกคนดูแล้วคือมันระเบิดรอบข้างด้วยนะผมทุกคนดูดิมันระเบิดมาถึงตรงนู้นเลยนะแล้ว DPS เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 50,000 เท่าไหร่อะ54,000ยังถึงอยู่นะครับผมก็เนี่ยนะผมมันสามารถขวัญตามเคอร์เซอร์เราได้เลยนะดูเห็นปะดูดิเซตโบนัสของชุดเกราะเนี่ยบอกว่าการโจมตีสายเวทของเรานะผมมันจะมีการ heavily burn ก็คือการเผาอย่างหนักหน่วงนะผมแล้วก็ทำดาเมจศัตรูที่อยู่ละแวกนั้นด้วยนะใกล้ๆมันนะผมอันถัดมานะผมมีชื่อว่า Ominous of Agony นะผมดาเมจ568นะครับอัตราคริติคอลอยู่ที่ 59% นะแล้วก็ใช้มานาอยู่ที่5เหมือนเดิมนะผมคือมันใช้มานาน้อยมากอะเอาจริงการโจมตีมันก็จะเป็นเดี๋ยวผมเก็บอันนี้ไปก่อนชิปนี่มันจะยิงไปแบบนี้ทุกคนเห็นไหมแล้วมันจะโฮมมิ่งนะครับมันจะพุ่งตามมอนเลยนะเดี๋ยวผมจะใส่ซูเปอร์ดัมมี่เข้าไปแล้วก็ทุกคนดูคือมันดีเทคโอ้มันดีเทคไกลมากทุกคนดูดิขนาดผมยิงกับหลังนะดูดาเมจเนี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เอ่ย 30,000 นะผม 36,000 เมื่อกี้เห็นอยู่นะแล้วก็อันต่อไปเป็น Reality Break เหมือนเดิมนะผมเป็นอาวุธประเภท Reality Break เนาะชื่อว่า Northern Light นะครับผมหรือว่าแสงเหนือนั่นเองนะดาเมจ620อัตราคริติคอล 49% นะผมอันนี้นี่คือเป็นอาวุธที่เกรียนมากทุกคนแล้วก็แรงสุดๆไปเลยแต่ข้อเสียคือมันจะเป็นแบบเห็นป่ะมันจะอยู่ที่เดิมอะเห็นไหมดาเมจตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 80,000 นะผมเมื่อกี้ขึ้น 80,000 กว่าๆดูไม่ชัดแน่ 80,000 เท่าไหร่คือมันแรงมากอะทุกคนแบบแรงแบบแรงอะเมื่อกี้ 90,000 เห็นไหมโอ้จบไปแล้วนะผมสำหรับสายเวทนะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันทางด้านของสายซัมมอนเลยและนี่ก็เป็นหน้าตาของสายซัมมอนนะผมเดี๋ยวผมจะซูมเข้าไปให้ดูฟึบนี่เห็นไหมเป็นเหมือนแบบเขาแบบโผล่มาด้วยทุกคนแล้วคู่กับปีกสตาร์ดัสนะผมเท่ๆอยู่ก็เซฟโบนัสเนี่ยบอกว่าการโจมตีของมินเนี่ยนทุกประเภทนะผมมันจะสามารถทิ้งลิงเกอริงเบิร์นก็คือสามารถโจมตีเผาได้นะแล้วก็ทำดาเมจตลอดเวลานะผมต่อเนื่องนั่นเองนะไม่ใช่ตลอดเวลาประมาณนั้นแหละก็คล้ายกันอันแรกของอาวุธซัมมอนเป็นเอมเบอร์สตาร์ฟนะผมดาเมจ616ซัมมอนนะนี่นะผมว่ามันจะโจมตีแบบนี้นะ DPS เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 28,000 เมื่อกี้เห็นแวบๆนะตอนมินเนี่ยนเราตีนะเน่ๆ 28,000 นะผมโอเคทีนี้มาดูทางด้านของอาวุธซัมมอนอีกอันนึงชื่อว่า Promethean Staff หรือเปล่าอ่านว่า Promethean ใช่ไหมดาเมจ246ซัมมอนนะผมใช้15มานานะอันนี้มันจะเรียกแบบเป็นตัวออกมาเลยทุกคนดูนี่ดูดิเห็นป่ะ DPS พี่แกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ
10,000 นะผมก็10,000กว่าๆนะไม่ค่อยแรงมากอันนี้12,000ยังเห็นอยู่ประมาณนี้นะครับของซัมมอนก็น่าจะหมดแล้วแหละไม่มีอะไรแล้วนะสำหรับสายโทรวิ่งเนี่ยไปดูเซตโบนัสกันก่อนเลยนะผมการทำดาเมจของสายโทรวิ่งเนี่ยมันจะมีโอกาส 20% นะผมที่จะเรียกอควาติกโฮมมิ่งเดกเกอร์มานะผมรอบๆตัวเราเนาะก็คือเป็นมิสซันติดตามนะผมผมดูไม่ชัดเหมือนกันว่าอันไหนคือไอ้มิสซันไอ้ติดตามมันนะเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูอาวุธกันเลยอันนี้เป็นเดตี้สเทอร์ฟ็อกนะผมไม่รู้ผมอ่านถูกหรือเปล่านะดาเมจ432โทรวิ่งนะครับอัตราคีย์อยู่ที่ 43% เนาะการโจมตีศัตรูเนี่ยหรือว่าการโจมตีเป้าหมายมันจะมีแบบว่านี่นะผมมันจะมีเหมือนไอเนี่ยแบบเป็นเข็มหรือว่าเป็นหนามอะไรสักอย่างนะผมพุ่งออกมาด้วยนะนี่ทุกคนเห็นไหมอันนี้คือความสามารถของชุดเกราะนะครับเดี๋ยวเราไปดูทางด้านของ DPS กันนะครับสำหรับอาวุธชิ้นแรกอันนี้เนาะนี่นะผมโอ้ DPS เนี่ยอยู่ที่ประมาณ13,000-14,000-15,000ยังเห็นนิดนะผมก็ประมาณนี้เนาะอีกอันนึงเนี่ยจะเป็น Tidal Wave นะผมดาเมจ233โทรวิ่งเนาะอัตราคิวที่ 13% นะครับผมอันนี้เนี่ยความสามารถของมันเลยก็คือผมชอบนะมันเท่ดีมันจะปาแบบดาวกระจายเนี่ยออกไปทุกคนแต่ว่าเวลามันปาไปสุดแล้วเนี่ยมันจะแบบว่าน่าเห็นไหมมันจะหมุนชาร์จอยู่อย่างนี้เลยนะผมแล้วคือ DPS มันไม่ใช่น้อยเลยนะถ้าผมปาไปต่อเนื่องอย่างเงี้ยดูดิโอ้โหDPS อยู่ที่ 100,000 นะผม 130,000 นะจบไปแล้วสำหรับโทรวิ่งนะผมเดี๋ยวเราไปดูทางด้านของฮีลเลอร์กันบ้างนะผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูอันแรกกันก่อนเลยนะผมชื่อว่า Lucidity ใช่ไหมประมาณนั้นนะผมดาเมจ477ของสาย Radiant เนาะอัตราคิดเข้าที่ 23% นะผมถ้าใครจะใช้อาวุธ Radiant เนี่ยผมแนะนำว่าเล่นหลายคนดีกว่านะผมเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันในสายเนี่ยมันเป็นแบบว่าเหมือนซับฮิลมากกว่าเนาะไม่ได้เป็นเล่นดาเมจหนักหนาอะไรขนาดนั้นนะมันก็จะใช้2มานาแล้วก็ใช้เลือดอยู่6หน่วยนะผมก็คือสูบเลือดตัวเองด้วยนะอันนี้นะแล้วก็มาดูทางหน้าของเซตโบนัสด้วยนะผมเซตโบนัสเนี่ยมันบอกว่ากด ability ของชุดเกราะเนี่ยมันจะใช้200มานานะผมทำให้เราเนี่ยตกอยู่ในความฝันนะผมแล้วก็ถ้าเกิดอยู่ในความฝันเนี่ยการฮิวเพื่อนมันจะทำให้เพื่อนได้ดีบัฟด้วยเนาะเดี๋ยวเรากดบัฟชุดเกราะฟึบนี่เห็นไหมเราตกอยู่ในความฝันละมันบอกว่า the world is a lucid reality นะผมมันก็จะตกอยู่ในความฝันไปเวลา10วินะผมแล้วก็คูลดาวน์อยู่ที่1นาทีนะส่วนอาวุธอันนี้เนี่ยการโจมตีมันจะเป็นแบบนี้เลยนี่นะผมอันนี้เป็น lucidity นะทุกคนโอเคก็ถ้าไม่ homing เนี่ยดาเมจการสะท้อนกลับของมันเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 30,000 นะผม 38,000 40,000 แตะได้ปะ40,000 แตะได้แวบๆนะผมแต่ข้อเสียเลยก็คือมันจะกินเลือดเราด้วยนะผมทุกคนดูเลือดผมลดดิปึ๊บปึ๊บปึ๊บเห็นปะมันจะลดเลือดทีละ6หน่วยนะผมโอเคอันต่อมาชื่อว่า Reality Slasher นะผมดาเมจ407 Radiant เนาะอัตราคริติคอลอยู่ที่ 29% นะครับโจมตีปกตินะครับไม่มีอะไรเนาะดาเมจอยู่ที่ 17,000 นะผม 18,000 ยังถึงอยู่นะครับนะประมาณนี้เนาะ 19,000 เห็นแวบๆแล้วก็มาดูทางด้านของอย่างสุดท้ายนะผมที่เป็นฮีลเลอร์ที่แบบว่าฮีลเลยนะไม่ใช่ฮีลเลอร์ดาเมจนะชื่อว่า Unbound Fantasy นะผมใช้18มานานะครับอันนี้ก็จะฮีลนั่นเองนะพูดง่ายๆเลยไม่ต้องแบบจับใจความอะไรเยอะนะเดี๋ยวเราใช้อาวุธที่มันลดเลือดเราอันนี้นะผมเดี๋ยวเราตีให้มันแบบเลือดหายไปเยอะเลยเนาะชื้บหายแบบเยอะๆเลยประมาณนี้นะผมแล้วก็ลองใช้คาถานี้ฮิวดูชื้บปึ๊บเห็นไหมมันจะฮิวเลือดแบบเต็มเลยนะทุกคนแล้วก็มันจะติดคูลดาวน์อยู่ที่ประมาณ13วิแล้วปะเมื่อกี้แล้วก็จะได้ดีเฟนซ์เพิ่มมาอีก14หน่วยนะผมจากนั้นก็จะได้ไลฟ์รีเจนเป็นเวลาต่อเนื่อง3วินะครับเดี๋ยวผมใช้ให้ดูใหม่นี่นะผมได้ไลฟ์รีเจนเป็นเวลา4วิแล้วก็ได้ดีเฟนซ์14เป็นเวลา14วินะครับอันต่อมาจะเป็นสายสุดท้ายแล้วนะผมสำหรับสายในวันนี้เนาะก็จะเป็นสายบาสนั่นเองนะหรือว่าสายเครื่องดนตรีเนาะสายบาสเนี่ยมันจะมีชุดเกราะอยู่2แบบนะผมมันจะเป็นแบบแรกอันนี้เนาะที่หมวกมันจะเป็น Inspirator Helmet นะผมกับอีกอันมันจะเป็น Soloist Hat นะผมมันจะมีอยู่2แบบซึ่งแบบแรกเนี่ยที่เป็น Inspirator เนี่ยมันจะเป็นหมวกประเภทที่แบบว่าทำให้ Inspiration Note เนี่ยมันดรอปแบบเป็นโพเทนก็คือแบบมันจะดรอปเป็นแบบว่าแรงขึ้นนะผมดรอปเป็น20หน่วยมั้งหรือไม่ก็10นะครับจำไม่ได้เนาะเซตโบนัสนะผมก็คือการกด ability ของชุดเกราะเนี่ยมันจะทำให้เพื่อนหรือว่าพันธมิตรอยู่ใกล้ๆเนี่ยได้รับสถานะ empowerment ขั้น3เลยนะผมเป็นเวลา15วิเนาะแล้วก็การใช้ ability อันนี้เนี่ยมันจะใช้20 inspiration นะผมมันจะหัก inspiration ไป20เนาะแล้วก็จะรีชาร์จ1นาทีเนาะมีคูลดาวน์1นาทีก็ชุดเกราะมันเนี่ยหน้าตาประมาณนี้นะครับบวกกับปีกของมันด้วยนะอาวุธอันแรกเนี่ยเรามาดูเลยนะผมชื่อว่า The Set นะครับดาเมจ477 Symphonic นะอัตราคริติคอล 13% นะผมจะสังเกตว่าเวลาผมถือนะครับด้านใต้ของตัวละครผมเนี่ยมันจะมีแบบว่าเข็มอยู่นะเห็นไหมมันจะมีเข็มติ๊กแบบตรงกลางแบบติ๊กติ๊ก
ติ๊กเห็นป่ะเออถ้าแถบมันโดนตรงกลางตรงสีฟ้าเนี่ยมันจะทำให้มันตีแรงนะผมส่วนถ้าตีไม่โดนเนี่ยมันก็จะแบบเนี่ยมันก็จะเสียงแบบแปะแปะแต่ถ้าตีโดนมันจะแบบนี้เห็นป่ะเราก็ลองไปตีกันเลยนะผมเดี๋ยวใส่ไอ้นี่หน่อยละกันซูเปอร์ดัมมี่เนาะแล้วก็เดี๋ยวผมลองกด ability ชุดก่อนดูนะเห็นไหมหูดาเมจเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 22,000 นะผมเมื่อกี้เห็นอยู่ประมาณนั้นเนาะ 22,000 อันต่อไปนะผมมีชื่อว่า Age of Imagination นะครับผมก็ลดลงเหลือ217แล้วเพราะว่าเราได้บัฟของ Empowerment เนาะเดี๋ยวเราไปลองบัฟดาเมจดูดิว่ามันจะขึ้นมาถึงเท่าไหร่นะขึ้นมาประมาณขึ้นมาเป็น239นะผมอันนี้ก็เป็นการโจมตีเนาะ DPS เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 12,000 นะผมประมาณนั้นเนาะอันนี้เป็นโซซาโฟนนะผมดาเมจ259ซิมโฟนิกในตอนนี้เนาะอัตราคริติคอล 13% นะครับเดี๋ยวเราไปดูทางด้านของการโจมตีนะครับว่ามันตียังไงชึบโอ้นี่เลยนะครับนี่นะผมโอ้โห 29,000 30,000 แตะ 30,000 แบบกระพริบกระพริบนะประมาณนี้นะผมไปดูอันต่อไปกันเลยนะครับชื่อว่าโฮโลโฟเนอร์นะครับอันนี้ดาเมจ173ซิมโฟนิกเนาะอัตราคริติคอล 13% เหมือนกันนะครับอันนี้ใช้อินสไปเรชั่นแค่1นะก็อันนี้จะเป็นการโจมตีเป้าหมายเดียวนะครับสำหรับไอ้อันนี้เนาะมันตีเป้าหมายเดียวนะครับก็ DPS อยู่ที่ประมาณ 1,000 กว่านะครับ 1,700 เมื่อกี้เห็น 1,700 นะประมาณนั้นนะครับแล้วก็อาวุธ Reality Break อันสุดท้ายนะครับมันจะเป็นของสายบัฟซึ่งมันเป็นอันนี้นั่นเองนะชื่อว่ามันอ่านว่าอะไรวะทุกคนอ่านว่าอะไร Black MIDI เหรอ Black MIDI Black MIDI อะไรสักอย่างครับน่าจะประมาณนั้นเนาะดาเมจ312 Symphonic นะผมอัตราคริติคอล 19% นะอันนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างโกงเลยทุกคนคือแบบมันโกงเลยอะดูนะดูมันยิงคือเห็นอย่างเงี้ยมันแรงนะแรงมาก DPS เนี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่18,000 19,000 นะผมเมื่อกี้เห็น 19,000 แวบๆนะผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับนะส่วนชุดก่อสายบาสอีกเซตนึงเนี่ยมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้ทุกคนใส่ฟึบเซตนี้เนี่ยเซตโบนัสจะต่างออกไปนะผมเซตโบนัสของมันเนี่ยมันจะต้องกด ability ของชุดเกราะนะครับโอ้โหมันน่าจะอ่านยากนะเนี่ยแบบมันบังตัวละครอ่ะมันจะทำให้เราได้ endless inspiration นะผมก็คือ inspiration ไม่หมดหรอเพิ่ม damage symphonic ได้นะผมแล้วก็ตีเร็วขึ้นนะแปลว่าอันนี้เนี่ยมันจะมีเวลาให้10วินะผมแล้วก็รีชาร์จ1นาทีนะครับหรือว่าคูลดาวน์1นาทีเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าปั๊บเนี่ยมันจะโกงแค่ไหนฟึบโอ้โหโอ้โหดูดิเคยบัฟมันเนี่ยสามารถบูสต์ดาเมจไปที่ 30,000 กว่าเกือบ 40,000 เมื่อกี้นะไม่รู้ว่าแต่ 40,000 หรือเปล่าทุกคนตอนนี้ก็ไม่มีแล้วนะก็จบแล้วสำหรับเซตชุดเกราะที่ดีที่สุดในเกมนะผมแล้วก็อาวุธเอ็นเกมเนาะส่วนอิสเซสซอรี่แล้วก็อาวุธพวกของอะไรเงี้ยผมจะเก็บไว้ในนี้เนาะถ้าผมแจกแมปไปเนี่ยก็ใครอยากได้ก็มาเอาในนี้ไปนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่าอาวุธเรลิตี้เบรกเนี่ยมันโกงยังไงนะผมเดี๋ยวผมจะให้ดูความโกงของอาวุธเรลิตี้เบรกอันนี้นะครับเห็นหรือยังทุกคนคุณเห็นความบล็อกเคนของอาวุธประเภทนี้หรือยังมันโกงจนขนาดที่ว่าผมไม่ต้องขยับตัวเลยแม้แต่มิลเดียวนะครับผมหมายว่าคลิปนี้ก็ขอจากลาทุกคนเพียงเท่านี้นะผมขอบคุณมากๆที่อยู่กับโทเรียมมอสมาจนถึงตอนนี้นะครับอันละของอะไรของมูลหลอดมันเต็มเลยวะเนี่ยเฮ้ยบ๊ายบายทุกคนเอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะผมจะเป็นอะไรก็รอติดตามดูนะบ๊ายบายไซโอนารา